ก็มาติดตามช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวมีคมค่ะพี่หนุ่มสันติสุขขออนุญาตวันนี้ต้องเดินทางไปศาลอีกแล้วนะคะเอาไม่เป็นไรอยู่กันในช่วงท้ายนี้มาอัปเดตกันหน่อยเรื่องของภารกิจที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะต้องบินเครื่องบินส่วนตัวไปรับอวัยวะรับบริจาคอวัยวะนั่นน่ะนะคะล่าสุดเนี่ยทีมแพทย์ภารกิจหัวใจติดปีกสามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะผู้ป่วยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้รับหัวใจแล้วคืบหน้าล่าสุดไร้ปัญหาแทรกซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยและอัปเดตให้ทุกๆท่านได้ทราบกันเพราะว่าคนที่ป่วยแล้วต้องรอการเปลี่ยนถ่ายหัวใจเนี่ยสามารถได้รับการผ่าตัดหัวใจเสร็จสิ้นกันไปตั้งแต่ 18:05 เมื่อวานนี้นะคะหัวใจเต้นดีขอบคุณคุณหนูมากไม่งั้นไม่มีทางได้หัวใจมาช่วยคนไข้รายนี้อันนี้เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะท่านได้โพสต์ขอบคุณทางกิจกรรมหัวใจติดปีกของคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้ามามาต่ออีกหนึ่งภารกิจนะคะนี้ก็เป็นการทำการกุศลด้วยเช่นเดียวกันปันสุขหยุดมะเร็งค่ะอันนี้เป็นสนามที่2แล้วเป็นกิจกรรมที่เราจัดการเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการปั่นนะคะโดยเปิดโอกาสให้กับนักปั่นทุกท่านมาร่วมกันทำบุญค่ะแต่งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่การบริจาคนะคะค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างรายได้ทุกๆอย่างหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะนำไปส่งต่อให้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ช่วยเหลือกันไปอันนี้เป็นสนามที่ลพบุรีนะคะปล่อยตัวกันตั้งแต่ยังไม่6โมงเช้านะเดี๋ยวจะร้อนค่ะได้รับเกียรติจากนายวชิระเกียรติพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีผู้ร่วมงานทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นักปั่นกว่า300ชีวิตนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สนามกีฬาพระรามเมศวรผ่านไปยังวงเวียนพระนารายณ์มหาราชซึ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็ปั่นผ่านศาลากลางจังหวัดเลี้ยวขวาแยกถนนเอราวัณเข้าสู่ถนนนเรศวรเลี้ยวขวาที่ซอย3แยกพลร่มหญิงแล้วก็ผ่านประตูทางเข้ากสย.มุ่งหน้าเข้าสู่เขาจีแลโอ้วิวสวยมากนะมุมนี้เป็นโดรนบินขึ้นเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ชมนะคะนักปั่นกว่า300ชีวิตรวมระยะทางทั้งสิ้นสนามลพบุรี28กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็เป็นการปันสุขหยุดมะเร็งมีผู้สนับสนุนใจดีหลายๆท่านมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสอยากจะมีส่วนร่วมแบบนี้บ้างถ้าคุณไม่ได้มาปั่นเองก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะหรือแม้กระทั่งสนามต่อๆไปประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเราจะไปจัดกันต่อที่สงขลานะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปปั่นร่วมด้วยช่วยกันส่วนถ้าต่างจังหวัดนะคุณก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยนะคะกับบัญชีปันสุขหยุดมะเร็งนะนี่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเป็นการปั่นจักรยานการกุศลนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะนี่คือสนามเมื่อวานนะลพบุรีนะคะมีเสียงไหมมีเสียงหรือมีบรรยากาศนะคะที่จะให้ได้ชมกันอาจไปติดตามกันหน่อยค่ะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมยังมีเราปันสุขหยุดมะเร็งในวันนี้ก็สอดคล้องกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับตลอดมาในด้านนะครับในด้านที่เป็นแรงบันดาลใจนะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับดูแลเอาใจใส่คนในสังคมครับตลอด80ปีของไทยประกันชีวิตเนี่ยได้ดำเนินการงานเช่นนี้มาตลอดนะครับและวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับนอกช่วยทำให้สุขภาพดีนอกจากนั้นแล้วเรายังส่งเสริมสุขภาพและก็ส่งแรงกำลังใจไปกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งให้เขามีกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็มีสถานที่การรักษาพยาบาลได้ดีด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับวันนี้อยากให้ไทยประกันชีวิตนั้นได้ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งครับบริษัทของเราเนี่ยทำกิจกรรมเช่นนี้มาตลอดเลยในเรื่องของสังคมนะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราให้ความสำคัญมากในเรื่องของสุขภาพและเราก็รณรงค์ในการส่งเสริมไม่ว่าจะกิจกรรมในด้านสังคมที่ร่วมมีส่วนร่วมไทยประกันชีวิตตลอด80ปีเนี่ย
เยี่ยมมากเลยนะโดยเฉพาะวันนี้นะกิจกรรมของไทยประกันทั้งทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ที่ลพบุรีเนี่ยเราเนี่ยชาวไทยประกันทุกคนมาร่วมกิจกรรมมาร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการออกกำลังกายอ่ะด้วยมันดีกับตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ส่งรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้พอมาก็ดีค่ะกิจกรรมดีค่ะจริงๆแล้ววันนี้เราเองเป็นคนจังหวัดลพบุรีเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นคนลพบุรีค่ะครับวันนี้ทราบข่าวการปั่นจักรยานของเราได้จากที่ไหนคะจากพี่สาวอีกทีค่ะอีกต่อวันนี้อยากให้คุณพี่ได้เป็นตัวแทนเชิญชวนครับสนามต่อไปเราจะไปจัดกันที่จังหวัดสงขลาครับก็คืออยากให้ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะขอบพระคุณนักปั่นทุกท่านด้วยนะคะมาด้วยใจกันจริงๆแล้วหลายท่านก็ร่วมบริจาคด้วยนะเดี๋ยวเราทำบุญกันนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เพราะว่านอกจากค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามระบบไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆก็มีอย่างเช่นเขาต้องเดินทางค่ากินค่าที่พักทุกอย่างนะคะตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เขาขาดแล้วเราก็จะไปช่วยเหลือกันตรงนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคะสนามต่อไปปั่นสุขหยุดมะเร็งสงขลาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะ